ดีน่าจังฝากถึงเบลล่าหนังดังได้เพราะฉันทำไมไม่พูดถึงฉันบ้างสร้างปรากฏการณ์ไม่หยุดสำหรับภาพยนตร์เรื่องบุพเพสันนิวาส2ที่นำแสดงโดยเบลล่าราณีและป๊อบธนวัฒน์หลังจากเปิดตัววันแรกเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ทำรายได้สูงสุดครองอันดับ1ในรอบ3ปีด้วยรายได้ทั่วประเทศ 51.19 ล้านบาททันทีที่ฉายในวันแรกและทำรายได้เพิ่มขึ้น 39.55 ล้านบาทรวมเป็น 90.74 ล้านบาททั่วประเทศในวันที่2จากกระแสตอบรับที่คึกคักจากบรรดาแฟนละครที่เฝ้ารอภาคต่อกันมานานโดยฉายเพียง3วันบุพเพสันนิวาสก็ทำรายได้ทั่วประเทศรวม134ล้านบาทเข้าไปแล้วซึ่งนับว่าเป็นสถิติทะลุ100ล้านเร็วมากและเร็วกว่าภาพยนตร์พันล้านอย่างภาพยนตร์เรื่องพี่มากพระโขนงจากค่ายเดียวกันที่ใช้เวลา4วันจึงทะลุ100ล้านนั่นเองอย่างไรก็ตามกลับมีกระแสดราม่าเกิดขึ้นเมื่อลีน่าจังได้ออกมาไลฟ์สดพูดประมาณว่าหนังที่ดังได้ขนาดนี้เพราะตัวเองพร้อมยังกล่าวถึงเบลล่าอีกด้วยว่าตนมารู้ตัวว่าเป็นเหยื่อเพราะไปพูดถึงเวียและเบลล่าในคลิปหนึ่งที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ซึ่งคลิปนั้นพูดไว้หลายเดือนแล้วแต่ทำไมเพิ่งเอามาปล่อยพออีก2วันหนังเข้าโรงคนสนใจทั้งประเทศเพราะเป็นข่าวทั้งประเทศก็เอามาปล่อยใน TikTok เป็นแผนเอาหนังเข้าโรงแบ่งสักใบให้ไปดูฟรีก็ไม่มีตนสร้างกระแสให้บุพเพสันนิวาสสร้างกระแสให้เจ้าของหนังเอาคลิปนี้ไปลง TikTok สร้างกระแสหนังจนรวยไปเลยจะ200ล้านบาทแล้วแต่ตั๋วสักใบก็ไม่ได้งานก็ไม่เชิญไปเอาตนเป็นเครื่องมือเบลล่าไม่พูดถึงตนสักคำไม่ให้ค่าเลยคลิปที่ตนพูดแล้วในโซเชียลมีเดียก็ตนนี่แหละที่ทำให้ดังเบลล่าดังอยู่แล้วแต่คลิปที่ตนพูดถึงก็เป็นไวรัลอยู่3วันก่อนหนังเข้าโรงคิดว่ามันจะดังขนาดนี้ไหมให้กำลังใจขนาดนี้นอกจากนี้ลีน่าจังยังพูดถึงผู้จัดอย่างน้องอรุโนชาว่ารวยแล้วนะได้เงินเป็นพันล้านอย่าลืมคนนี้นะทำให้มีกระแสรู้หรือเปล่าเพราะแม่ช่วยเขาไงถ้าได้ยินเบลล่าบอกขอบคุณคุณแม่ลีน่าจังที่ให้กำลังใจนางไม่ฆ่าฉันเลยไม่รู้ว่าฉันทุ่มเทให้เขาแทนที่หนองกับเบลล่าจะนึกถึงเราเขารวยแล้วหนังได้เป็นพันล้าน